เรื่องการเจริญสติปัฏฐานนะเวลาเราเดินก็ให้รู้เช่นเดินก้าวขวาเราก็รู้ซ้ายเราก็รู้ขวาเราก็รู้ซ้ายเรารู้คือมีสติรู้อยู่ทุกขณะก้าวซ้ายก็รู้ก้าวซ้ายก้าวขวาก็รู้ก้าวขวารู้อยู่นี่เรื่อยเฝ้าดูความรู้สึกนึกของตนเองคือรู้กายเวทนาที่ทำในขณะที่เดินอยู่การเดินก็รู้ว่าเดินเดินก้าวเท่าไหนก็รู้มีสติคือผูกใจไว้กับการเดินผูกใจไว้ในจุดปัจจุบันไม่ปล่อยความคิดให้มันพุ่งไปที่อื่นไม่ปล่อยความคิดเรื่องที่มันวุ่นวายทำใจของเราให้นิ่งอยู่อารมณ์กรรมฐานเดินรู้ว่าเดินเรานั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่ความรู้สึกได้คิดขณะที่นั่งเป็นอย่างไรก็รู้นอนอยู่เราก็มีสติในทุกๆอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนพยายามรู้มีสติเรียกว่าเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละ